ส่วนความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายบิลลี่พลจีรักจงเจริญแกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยนะครับหลังจากที่ศาลอนุมัติให้ประกันตัวนายชัยวัฒน์และพวกไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นนายชัยวัฒน์เองก็บอกว่าพร้อมที่จะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีการเดินสายออกรายการต่างๆตามสื่อเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงประมาณว่า DSI เนี่ยมีการจัดฉากใส่ร้ายว่าตัวนายชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนฆาตกรรมนายบิลลี่นะครับหลังจากมีการไปเดินสายออกสื่อเนี่ยทาง DSI โดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ท่านก็บอกก่อนหน้านี้บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่นายชัยวัฒน์เนี่ยเดินทางไปให้ข้อมูลกับสื่อ DSI ก็จะได้เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยแต่ล่าสุดทาง DSI ก็บอกว่าการที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีผู้ต้องหาในคดีอุ้มฆ่านายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีประสานไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อขอยื่นให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมช่วงสิ้นเดือนนี้ทางพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณานะครับว่าจะอนุญาตให้ผู้ต้องหายื่นคำให้การหรือไม่เนื่องจากนายชัยวัฒน์กับพวกปฏิเสธให้การในชั้นพนักงานสอบสวนในวันที่เดินทางเข้ามอบตัวกับ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยบอกว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่นายชัยวัฒน์ได้รับการประกันตัวจากศาลก็ไปออกรายการทีวีแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางคดีทางอธิบดี DSI จึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนถอดเทปเพื่อตรวจสอบคำให้สัมภาษณ์ของนายชัยวัฒน์นะครับสืบเนื่องจากพฤติกรรมของนายชัยวัฒน์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางคดีแล้วก็มองว่าเป็นอุปสรรคในการสอบสวนโดยจะนำถ้อยคำดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยวัฒน์และพวกนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ